วัสดีค่ะทุลักทุเลฟาร์มนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะทำ YouTube มาตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็560แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีกำลังใจเนาะ1เดือนกว่าๆแล้วก็เราก็จะเริ่มเป็นแบบว่าเป็นการเป็นงานนะคะจากที่เราลงคลิปสเปะสปะนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นทำดีๆหน่อยเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าต้องใช้กล้องถ่ายยังไงสำหรับ FC ต่างชาติก็ Hello Good Morning Welcome to my farm Thank you for watching and subscribe คือเอาตรงๆอ่ะตอนถ่ายลง YouTube ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าสเกลขนาดคลิปขนาดอะไรมันต้องทำยังไงเท่าไหร่คุณภาพอะไรอย่างฉันไม่รู้จริงๆฉันก็ใช้ iPhone ไม่คุ้มแต่นี่ฉันก็เรียนรู้แล้วแหละฉันก็เนี่ยแหละทุกคนฉันก็พยายามทำคลิปต่อไปนะคะฉันหัวร้อนดังไม่ได้ฉันป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือฉันน่ะ ติดหวัดบรรยากาศตอนนี้นะคะ2วันมานี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะลมหนาวคือกลิ่นลมหนาวแล้วก็บรรยากาศก็รู้เลยว่ามันหน้าหนาวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะออกพรรษาแล้วเนาะอยู่ทุ่งนานะคะมันก็จะสงบอันนี้ก็จะมีเสียงจากในหมู่บ้านนะคะเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศอะไรก็ไม่รู้นะคะเราไม่ค่อยได้ไปแบบสูงสิงอันนี้เราก็ยังไออยู่นะคะทุกคนมาอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกมนุษย์นะคะแล้วก็อยู่แบบมันไม่วุ่นวายอ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องมีการ์ดเชิญไม่ต้องมีอะไรนะคะก็คือไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราแล้วก็อยู่ของเราอย่างนี้นะคะอยู่ไปแบบว่าแฮปปี้นะคะหัดทำเกษตรปลูกผักนะคะทุกคนอยู่ให้ได้อยู่คนเดียวให้ได้นะคะแต่ก็มีคนถามนะว่าแฟนไปไหนอะไรคือฉันไม่มีสามีนะคะแฟนฉันอยู่ฟิลิปปินส์นะคะฉันก็แค่แบบว่าคุยกันมา3ปีนะคะคุยกันตลอด24ชั่วโมงมันก็เลยไม่เหงาแฟนเราก็จะคอลโทรมาหาเนาะแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษถ้าเราไม่มีตังค์บางทีแฟนเราก็ส่งให้นะคะแต่เราไม่เคยขอนะคะทุกคน คือเราสองคนคบกันแบบจนๆอะไรอย่างเงี้ยซ้อมไว้เผื่อวันนึงเรามาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มโนไปแต่คือวันนี้เรามีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากๆแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องมีผัวนะคะเพราะว่าฉันก็ทำอะไรเองเป็นหมดทุกอย่างนะคะทุกคนแล้วว่านะคะสิ่งสำคัญคือที่เราไม่อยากมีผัวเพราะว่าบ้านเราก็มีแล้วเนาะแล้วก็เราก็ได้อยู่ใกล้ๆพ่อแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคเราก็เลยไม่จำเป็นต้องไปโหยหาความรักความเมตตาจากผู้ชายอีกต่อไปนะคะคือเมื่อก่อนไม่ได้นะคะเมื่อก่อนต้องมีนะคะโสดเดือนนึงก็ต้องมีนะคะต้องมีแฟน แล้วอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่เหงานะคะทุกคนแต่ตอนนี้คือฉันไอมากเลยฉันไอและปวดมันจะลำบากนี่แหละทุกคนเวลาอยู่คนเดียวก็คือตอนป่วยนี่แหละเนาะแบบว่าแต่แฟนเราก็โทรมาหาตลอดแล้วก็อ้อนๆเอาอะไรเงี้ยทำเป็นแบบว่าแหล่ๆไปอะไรเงี้ย กว่าจะมีวันนี้นะคะเราก็ต้องผ่านความระทมความแบบว่าเนาะเมื่อก่อนเราก็หวังเหมือนกันแหละว่าฉันต้องมีผัวมาคอยดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คืออย่าไปหวังอะไรเลยค่ะทุกคนพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันพอแล้วนะคะไม่รู้จะเมื่อไหร่จะตายนะคะตื่นมาฉันจะหายใจได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฉันแฮปปี้ฉันก็โอเคแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศที่ทุ่งนาเราอ่ะเราอยากได้มุมจิบเบียร์มุมนั่งพักผ่อนตรงไหนเราก็ทำนะคะเราค่อยๆทำ3ปีคือเราทำเองแล้วทีนี้คือตอนนี้มันก็ลงตัวมันก็โอเคแล้วปีนี้เราก็ได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนพี่สาวนะคะที่เขานัดกันมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จะไม่มีเพื่อนเลยเราไม่คบใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่คบใครหรอกเพื่อนเราก็มีแต่มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับเราด้วยแหละแต่พี่สาวเราก็ชอบปาร์ตี้ปาร์ตี้เนาะเวลาเพื่อนพี่สาวมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เทคแคร์ดูแลคนที่มาใช้ชีวิตแบบเราน่าจะมีเยอะเนาะในช่วงโควิดอ่ะคือแรกๆมันก็ทำใจยากเนาะเหมือนที่บอกอ่ะแต่
มันชินเองนะคะปีที่2ที่3นี่แหละมันชินเรื่องเงินเรื่องรายได้นะคะมันก็อยู่ได้นะทุกคนเอาจริงๆมันก็อยู่ได้นั่นแหละบ้านเราเนาะมีข้าวมีปลามีอะไรนะคะอย่างน้อยก็นี่แหละนะคะส่วนเราก็เลี้ยงควายไปก็เป็นเงินอนาคตนะคะตอนนี้เราโอเคเชื่อไหมทุกคนเราเดือนนึงเราใช้เงินอะแทบจะไม่ถึง 5,000 อะมีก็ใช้ไม่มีเราก็ไม่ได้ไปยืมใครไม่มีเราก็ไม่ใช้ก็แค่นั้นมันก็ไม่ตายนะเออแล้วหลังๆเราลำไส้เราอักเสบแล้วก็ไม่ได้ดื่มเบียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดก็โอเคก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะคือหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะทุกคนเนาะการอยู่คนเดียวนะคะทุกคนมันก็บวกลบนะคะการอยู่คนเดียวกับการมีผัวไหนดีนะคะบวกลบไปแล้วก็คืออยู่คนเดียวนี่เหมาะกับเรานะคะคือแต่มันจะลำบากเหมือนว่าตอนที่เราป่วยแค่นั้นแหละนอกนั้นคือเราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะก็เหมือนที่บอกเราบ้านก็มีอยู่แล้วอะไรก็มีครบแล้วเราก็ไม่ต้องไปโหยหานะคะก็แล้วแต่วาสนานะคะเรากับแฟนเราทุกวันนี้ก็แฮปปี้พอแล้วนะคะความแบบสบายใจเชื่อใจคือแบบว่านิสัยเหมือนกันอะไรอย่างนี้แหละเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรแบบกับชีวิตใครมากนะคะอยู่ให้มันมีความสุขคือเราก็อายุแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตล้มเหลวอะไรมาก็เยอะนะคะยอมรับความจริงนะคะชีวิตมันก็มีความสุขแล้วล่ะแค่นี้แหละบ้านก็มีแล้วแฮปปี้นะคะบรรยากาศดีก็ช่วยให้แบบว่าธรรมชาติบำบัดจิตใจนะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็นี่แหละค่ะทุกคนมุมกาแฟของเรานะคะอจอแอดแจ๊นะคะสังกะสีคาเฟ่ที่เราทำเองก็ทนทานอยู่นะทุกคน3ปีแล้วใช้เป็นแบบว่าเป็นลวดนะคะมัดเอาคือเราก็เนรมิตบ้านเราให้เป็นเหมือนรีสอร์ทนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนมากมายเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่แหละอยากได้มุมอะไรก็ทำเอานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูแก้วมังกรนะคะสีม่วงนะคะอันนี้คือแก้วมังกรลูกเขาจะเป็นสีม่วงนะคะรสชาติคือหวานฉ่ำคือสีขาวเราไม่กินนะคะมันไม่อร่อยสำหรับเราคือที่บ้านเราปลูกสีม่วงคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่กินแก้วมังกรเลยนะคะเรามากินตอนที่เราย้ายมาอยู่นี่แหละพอกินแล้วมันเฮ้ยอร่อยอะไรเงี้ยสีม่วงนะคะเขาจะอร่อยคนละเรื่องกับสีขาวเลยนะคะทุกคนที่ฟิลิปปินส์น่ะแฟนเราบอกแพงมากเลยอ่ะอย่างบ้านเรา3โล100เนาะฟิลิปปินส์ตกโลละประมาณเกือบ130 120อะไรประมาณนี้แหละนี่แหละค่ะทุกคนอยู่แบบนี้ก็ใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะคะอยู่ง่ายๆอะไรที่มันง่ายๆนะคะชีวิตก็ไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากนะคะแล้วอากาศก็ดีๆสงบสงบเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้แหละดูสีเขียวนะคะธรรมชาตินะคะมีผลต่อจิตใจนะคะอารมณ์เย็นอารมณ์ดีนะคะเหนื่อยๆก็เดินออกมาชมต้นไม้ทำสวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่น่าเบื่อนะคะมีความสุขมากๆ